สวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้อ้อมคนอีสานอินกรีดนะคะก็มาพบกับเพื่อนๆอีกแล้วนะคะวันนี้อ้อมได้ข้าวผัดนะคะข้าวผัดกุ้งนะคะเพื่อนๆค่ะมาฝากเพื่อนๆทุกคนเลยค่ะข้าวผัดกุ้งตามสไตล์อ้อมเองนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวอ้อมให้ดูใกล้ๆเนาะนี่ค่ะข้าวผัดกุ้งแล้วก็มีน้ำพริกนะคะด้วยนะคะแล้วก็จะมีต้นหอมนะคะเพื่อนๆก็จะมีต้นหอมมาด้วยแล้วก็จะมีมะนาวด้วยนะคะมีแตงอยู่ข้างหลังนี่นะคะเพื่อนๆมีแตงมาด้วยค่ะมาเรามาลงมือชิมกันเลยนะคะเพื่อนๆค่ะกุ้งตัวโตๆเลยนะคะเนี่ยค่ะชิมด้วยกันนะคะเอาวางไว้ก่อนจะกินข้าวเดี๋ยวจะชิมข้าวนะคะเนี่ยค่ะเพื่อนๆข้าวก็จะแห้งๆนะคะผัดแบบแห้งๆนะคะเพื่อนๆอร่อยมากบีบมะนาวใส่ในนี้เลยพริกน้ำปลานะคะเพื่อนๆแล้วเราก็จะเอามาหยอดใส่ตรงนี้เนาะเนี่ยมีพริกติดมาด้วยนะคะอร่อยออมลงคลิปอยู่นะคะคลิปทำข้าวผัดนะคะเพื่อนเพื่อนใครสนใจก็ไปชมคลิปได้นะคะนะคะใช้มือดีกว่าเนาะให้เพื่อนๆค่ะมากุ้งตัวโตๆเลยนะคะเนี่ยค่ะอร่อยมากเลยค่ะมาใส่พริกไปด้วยเลยไปต่อค่ะไปต่อเนาะอมชอบดื่มน้ำไปด้วยนะคะเวลากินข้าวอร่อยจริงๆค่ะอร่อยข้างบนนี่ก็กุ้งนะคะเนี่ยนะคะอ
อร่อยมากเลยค่ะชมคลิปได้นะคะทำข้าวผัดแบบง่ายๆนะคะข้าวผัดกุ้งง่ายๆสไตล์อ้อมๆครับอร่อยมากค่ะอร่อยมากเลยค่ะเพื่อนๆค่ะใครสนใจอยากชมคลิปวิธีทำข้าวผัดกุ้งในแบบของอ้อมนะคะเชิญได้นะคะเดี๋ยวอ้อมก็ลงคลิปอยู่ค่ะแต่ไม่รู้ว่าจะลงก่อนคลิปนี้หรือลงทีหลังคลิปนี้นะคะยังไงก็ฝากชมด้วยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะที่ติดตามแล้วก็รับชมคลิปของอ้อมนะคะสำหรับวันนี้อ้อมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะพบเจอกันกับอ้อมคนอีสานอินกรีดนะคะอีกในวันต่อๆไปนะคะเพื่อนๆค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ